Wrap Up8:04 น.นายกรัฐมนตรีเชิญชวนนักธุรกิจเยอรมนีลงทุนในโครงการ EEC โครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง8:20 น.สนช.เตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์เพื่อให้เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาและคุ้มครองระบบสหกรณ์สร้างเสถียรภาพของระบบสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น8:35 น.หุ้นสหรัฐบวกแรงขานรับประธานเฟดส่งสัญญาณชะลอปรับขึ้นดอกเบี้ยส่วนราคาน้ำมันยังลงต่อขณะราคาทองเพิ่ม 10.20 ดอลลาร์สหรัฐ8:42 น.ในอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีเปิดการฝึกทบทวนอาวุธเพื่อเตรียมพร้อมรับมือความไม่สงบล่าสุด8:59 น.น้ำมันปาล์มหนีภาษีทะลักข้ามด่านศุลกากรจับมือทหาร30นราธิวาสโชว์ผลงานรวบทันควันคาด่านโกลกมูลค่ากว่า 100,000 บาทINN News Wrap Up